บอลโลกล่าสุดเป็นยังไงน้องไบรท์พรุ่งนี้กสทชทจะประชุมกัน <S <S ใช่วาระประชุมมีแน่แต่ฟังจากท่นเลขากสทชรักษาราชการไต่รัฐวิยาศิริกุลท่านบอกได้รับเอกสารจากกสทชแล้วแต่หนังสือก็ยังไม่ได้มีการชี้แจงอะไรเพิ่มเติมมากกว่าครั้งก่อนคือกะกะทให้เหตุผลมาว่าฟีฟ่าไม่ได้ให้เอกสารรายละเอียดมาเปิดเผยก็เลยเท่ากับว่า วงเงินที่ขอมา1,600ล้านบาทเนี่ยมันจะเป็นค่าลิขสิทธิ์ล้วน,วนกๆกสทชก็เลยทำงานค่อนข้างจะลำบากพอสมควรเพราะว่ามันไม่มีรายละเอียดนะคะว่า1,600ล้านบาทเนี่ยมันเป็นค่าอะไรบ้างท่านผู้ชมละเห็นยังไงแต่เอาเข้าที่ประชมพรุ่งนี้แน่นอนก็จะได้ตอบ ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยภายใต้พ่อเด็กปวิตบวงสรวณว่าตกลงจะให้หรือไม่ให้หมายถึงกสทชจะให้หรือไม่ให้หรือถ้าจะให้เนี่ยให้มากน้อยแค่ไหนให้ทั้งหมดหรือให้บางส่วนเราจะไม่อยากเตะ่วงใช่ไหมถ้าให้ได้เท่าไหร่หรือให้บางส่วนหรือไม่ให้จะได้ไปหาจากแรงอื่นก็ต้องคุยกันเอาตัวเลขชัดๆเลยต้องไป เรื่องของตัวเลขเนี่ยค่ะเดิมเนี่ยตัวเลขเนี่ยอยู่ที่38ล้านดอลลาร์เป็นตัวเลขเฉพาะค่าลิขสิทธิ์อย่างเดียวยังไม่มีค่าบริหารจัดการนะคะเสร็จแล้วปรากฏว่าดรก้องศักด์เนี่ยไปประชุมร่วมกับเอเจนต์ของฟีฟาก็ไปต่อรองลงมามปรากฏว่าฟีฟายอมลดค่าลิขสิทธิ์ให้2ล้านดอลลาร์สหรัฐเหลือ36ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เป็นเงินไทย1,364ล้านบาทแต่ แต่ตัวเลขนี้มันยังไม่ใช่ตัวเลขสุดท้ายเพราะมันต้องไปบวกกับค่าภาษีกับค่าแปลงเป็นเงินต่างประเทศอีกอะค่ะก็อีกประมาณ42ล้านเหรียญสหรัฐรวมคิดออกมาเป็นเงินไทยก็คือ1,591ล้านบาทค่ะ1ล้านใช่คือ ทางท่านเลขาบอกมีการเปรียบเทียบพอประมาณใช่ไหมน้องใบบอกหนักใ<น>จน,กนักข่าวถามว่าหนักใจมากท่านบอกหนักใจค่ะเพราะว่าท่านบอกเอ้าเหมือนเราอ่ะเรามีลูกลูกมาของเงินหมื่นหนึ่งพอถามลูกกลับไปว่าเอาเงินไปทําอะไรบ้างลูกตอบไม่ได้ก็ต้องเห็นใจบอดการกสทช,ชทั้งหกท่านอออตอนนี้เพิ่มมาท่านหนึ่งละค่ะ ว่าจะจะยังไงคือก็อยากเห็นคนไทยมีความสุขอะนะแต่ว่ามาเจอแบบนี้มันก็เหนื่อยแล้วก็หนักใจค่ะหาข้อมูลอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ต้องมานั่งคอยตอบคำถามคนอื่นๆทั้งทีท <c oughs> ่านผู้ชมะ <c oughs> นักข่าวก็ถามเอตัวเลขที่เห็น1,591ล้านเนี่ยแพงไหมไม่น่าจะถามใช่ไหมท <c oughs> ่านเลขาว,ว่ายังไงบอกอ๋อ,อไม่รู้ว่าต่างชาติที่เขาซื้อในแพ็กเกจแบบไหนซื้อครบทุกนัด ขายสดทุกช่องทางแบบไทยหรือเปล่าแล้วก็กบอกไม่ได้หรอกว่าแพงไปหรือเปล่าค่ะแ,แต่อีกชวนหนึ่งเนี่ยคือเข้าไปติดต่อขอซื้อเขาช้าค่ะฟุตบอลมันจะเริ่มไม่กี่วันแล้วดังนั้นคนขายเขาอาจจะบังคับให้เราซื้อครบทุกนัดก็ได้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราซื้อช้าและเรามีกฎ must have งคะก็คือเราจำเป็นต้องซื้อเลยทำให้เราต่อรองราคาอะไรไม่ได้เลยค่ะ,คะกลายเป็นว่าไปออกกฎเกณฑ์ที่บังคับ ว่าต้องดูต้องมีให้ดูอฟีฟ่าฝรั่งก็เล่นแน่คุณมีกฎหมายแกก็ต้องซื้อค่ะขายเท่าเนี้ยเอาไม่เอาใช่ไหมใช่มันกลายเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเห็นว่าหลังจากฟุตบอลโลกผ่านจะมาทบทวนกฎมาทแทบกับกฎมัสชแครรี่ใหม่นะให้มันเหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบันขณะเดียวกันท่านผู้ชมครับเรื่องสิทธิประโยชน์ตกลงยังไงตอนนี้ยังไม่ได้คุยนะ ท่านเลขาแต่รัฐบอกแต่เพียงว่าให้ไปซื้อก่อนแล้วค่อยคุยเอาเงินที่ได้ไปซื้อลิขสิทธิ์ก่อนแล้วเดี๋ยวที่เหลือค่อยคุยนะคะเช่นเช่อนอย่างเช่นถ,ถ้ากาสทชจ่ายทั้งหมดเนี่ยก็ควรจะได้ประชาสัมพันธ์อะไรบ้างไม่ต้องห่วงถ้าถ่ายนี่ต้องบอกเลยทุกเบรคของการถ่ายทอดต้องพูดขอบคุณสำนักงานคณะการกิจการโทรทัศน์โทรคมนาคมและกิจการวิทยุกระจายเสียงขอบคุณ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 อะไรอย่างนั้นไหมค่ะแต่จริงมันเงินจากสัมปทานนะ เงินจากกรณีของการที่เขาเรียกอะไรเก็บจากโทรคมานาคมามันมีเสียงคา้านเดี๋ยววันนี้จะถแถลงวันนี้จะเป็นการถแถลงในนามของนักพิจารณาสื่อและคณะนิเทศศาสตร์จุฬาเนี่ยน้องใบคัดค้านไม่ให้กะสะทอชอเอาเงินของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชนา์สาธารณะเอาไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกวันนี้จะถแถลงกันที่คณะนิเทศจุฬานะคะโดยที่หลักสําคัญ เงินกองทุนที่ว่านี้เรียกว่ากทปสเนี่ยน้องใบตั้งขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึงส่งเสริมจากพัฒนาการสื่อสารการวิจัยพัฒนากิจ,าก,ก,จาการโทรทัศน์วิทยุโทรคมนาคมเพื่อการเข้าถึงรวมถึงบริการสําหรับผู้พิการผู้สูงอายุผู้ได้โอกาสผู้มีความต้องการหลากหลายทางสังคม อะไรต่างๆเหล่านี้ดังนั้นจึงไม่ควรเอาเงินส่วนนี้หนึ่งันรล้านไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกดูแล้วอาจจะไม่เข้าเกณฑ์เลยนะเห็นว่าอย่างนั้นนะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวรอดูการแถลงในวันนี้ก็แล้วกันเหตุผลข้อหนึ่งเขาบอกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแม้จะมีลักษณะเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์ประชาชนไทยได้รับชมฟุตบอลแต่มันเป็นกีฬาเฉพาะกลุ่มที่มีคนไทยให้ความสําคัญจํานวนกลุ่มหนึ่งและ คนไทยไม่ได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคือมันไม่เหมือนโอลิมปิกค่ะโอลิมปิกมีคนไทยไปแข่งอันนี้ไม่มีคนไทยไปแข่งฟุตบอลโลกอ่ะเดี๋ยวเราตามดูกันต่ออย่างน้อยมันเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยตองไปแล้วตกลงจะยังไงจะได้ดูไหมเราก็ต้องตามดูกันต่อใช่ไหมหรือท่านผู้ชมหลักคิดเห็นยังไงน่าสนใจดีนะ